มาดูหยิบข่าวการเมืองมาคลื่นเคร่งบ้างมันก็น่าจะดีข่าวดังต่อไปนี้มันก็คลื่นเคร่งข่าวดังต่อไปนี้พาดหัวว่าชวนงงชวนไหนจุรินเก่งแต่รังท้ายโพลตลอดอ๋อหรอก็สอบได้ที่หนึ่งในความรู้สึกของประธานชวนนายหัวชวนเด็กคนเนี้ยเด็กชายจุรินเรียนเก่งมากสอบได้ที่หนึ่งตลอดแต่ทำไมไปอยู่หลังห้องประจำไปอยู่ท้ายห้องประจำแปลว่าอะไรแล้วไม่ใช่ห้องคิงด้วยนะถ้าท้ายห้องคิงก็เพราะว่านี่ท้ายห้องท้ายห้องทับห้าอ๋อเหรอไม่ใช่ทับหนึ่งไปอยู่ท้ายห้องทับห้าเกือบสุดท้ายแล้วนี่นี่เนี่ยในหัวชวนจึงงงอ๋อท่านชวนงงเหรอคะเอาไปฟังไปฟังในหัวชวนเชิญค่ะโดยส่วนตัวของจุรินทร์ก็ในความเห็นผมนะครับเขาเคยเป็นเลขาผมตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองนายกเนี่ยเป็นคนเก่งคนหนึ่งแต่ว่าก็แปลกใจที่ผมบอกแปลกใจว่าทำไมเวลามีการหยั่งเสียงประเมินเสียงทำโพเนี่ยอันดับอยู่ในท้ายๆตอนนี้ก็ขึ้นมาหน่อยอันดับ5อันดับ6อันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนมีความสามารถสูงคนหนึ่งไม่งั้นท่านอภิสิทธิ์ผมท่านบัญญัติ3คนเนี่ยที่หนุนให้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคเพราะเราก็มองว่าคนเนี้ยน่าจะนำพรรคไปได้พอเมื่อถึงจุดนี้ก็ต้องพยายามช่วยเท่าที่สามารถทำได้เสร็จภารกิจโดยสิ้นเชิงเมื่อมีการยุบสภาแล้วผมก็คิดผมก็จะไปทำหน้าที่เพื่อไปช่วยพรรคเต็มที่ครับผมโอเคสรุปนะท่านชวนงงค่ะสรุปนะท่านชวนพูด3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเด็กชายจุรินทร์เก่งจังสอบได้ที่1ของห้องแต่ทำไมจึงไปนั่งอยู่ท้ายห้องทำโพลทีไรรังท้ายทุกทีแต่ตอนนี้ดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวใครรู้ช่วยตอบท่านประธานชวนหน่อยสิครับท่านประธานชวนท่านงงอ๋อทำไมโพคุณจุรินทร์ไปอยู่ลังท้ายใช่ไหมคะอ่ะก็เด็กชายจุรินทร์สอบได้ที่หนึ่งอ่ะแต่โพทำไมอยู่ท้ายอ่ะแต่ทำไมไปนั่งอยู่หลังห้องอืมกลายเป็นเด็กหลังห้องอ่ะแปลว่าอะไรแล้วไม่ใช่ห้องทับหนึ่งด้วยนะห้องทับห้าต้องไปดูโพค่ะไม่เข้าใจต้องไปดูโพค่ะประเด็นที่สองเป็นการตอกย้ำว่าคนที่สนับสนุนคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์สามอดีตหัวหน้าพรรคเป็นคนอุ้มคุณจุรินทร์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคดังนั้นทุกความเป็นไปในยุคในสมัยของจุรินทร์จึงกลายเป็นความรับผิดชอบทางใจอย่างมากมายมหาศาลของทั้งคุณชวนแล้วก็คุณบัญญัติแล้วก็คุณอภิสิทธิ์แต่อภิสิทธิ์อาจอยากย้อนอดีตก็ได้ถ้าย้อนอดีตได้จะไม่ทำอย่างนั้นย้อนไม่ได้มันเดินมาไกลมากแล้วค่ะ okay. คุณอภิสิทธิ์คะอยากจะยกตัวอย่างนิดาโพเอาแค่จังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวนะไปดูกันนะคะนี่ถ้าโพลไปถามคุณสงขลาว่าจะเลือกใครเป็นนายกจะเลือกพรรคไหนเป็นส.ส.เริ่มจากตารางที่หนึ่งนี่ถ้าโพลไปถามคุณสงขลาว่าพรรคการเมืองที่จะเลือกให้เป็นส.ส.แบบบางเขตคุณจะเลือกพรรคไหนอันดับหนึ่งประชาธิปัตย์นะ 23.46% ค่ะอันดับสองอันดับ2พรรคเพื่อไทยค่ะ 19% ค่ะอันดับ3รวมไทยสร้างชาติ 15.91% เมื่อถามว่าคุณสงขาจะเลือกคนของพรรคไหนเป็นส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์แบ่งแบบบัญชีรายชื่ออันดับ1ก็ยังเป็นประชาธิปัตย์นี่ไปเลย 22.91% เพื่อไทยตามมา 20.09% รวมไทยสร้างชาติอันดับ 37.18% ก้าวไกลจึงตามมาอันดับ4ค่ะโอเคโอเคแต่พอถามว่าบุคคลที่คุณสงขาจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ1 26% พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับ2อันดับ 18.46% แพทองธารอุ๊งอิ๊งชินวัตรอันดับ3 11.36% พิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณจุรินทร์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ6ค่ะ 6.73% ยังไม่ถึง 10% ถามว่าจะเลือกคนของพรรคไหนเป็นส.ส.เขตเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เลตติ้ง20กว่าแต่พอเลือกคนแต่พอถามถึงตัวบุคคลจะเลือกคนของพรรคไหนเลือกใครเป็นนายกในวันนี้ต่อคิวที่6ค่ะปรากฏว่าคุณจุรินทร์ไปอยู่อันดับ6 6.7% ไม่ถึง 10% ด้วยไม่ใช่คนนำพรรคกลายเป็นพรรคนำคนตรงนี้แหละมันบอกอะไรอย่างไรให้ประชาธิปัตย์ได้คะไม่ทราบ